เฮ้ยใจกูรถเจ็บไม่มีสองตัวพี่ต้องอยู่ไหนนี่กำแพงกับผมเลยจอกไปละโอ้โหมันลงว่ะเฮ้ยมันเก็บอะไรมันไม่ได้ปืนตายป่ะเก่งมันตายตัวนึงพี่โอเคเพื่อนตายแล้วมึงจะตายเหรอเฮ้ยเปลี่ยนไปแล้วยิงได้เรียบร้อยเกมจ้าเล่นตีกินเหลือว่าเอเก่งเฮ้ยพี่กินมีปืนพี่กินมาโอ้โหเยี่ยมแม่งมีตัวดาวอะไรวะดาวอยู่ตรงนั้นน่ะดาวอยู่ตรงไอ้ดัดพาวายอ่ะไม่ได้วะมุมพี่ยิงไม่ได้ผมมีพลังเวทตอนนี้พลังเวทไปแล้วไอสัตว์ระเบิดไฟเขาเรียกสายเวทที่ไอเฮียมีโฮโลนะเดี๋ยวไปเอาไม่มีหัวนะเดี๋ยวกูลองเป้าจุดดิเป็นไงวะเป้าจุดกูทดสอบพร้อมยังเอาไงโฮโลอยู่กับพี่ไล่จากขวาโกดังไม่มีคนหรอวะเฮียเฮ้ยไม่น่าทักเลยสัตว์เอ้ยกูดังดาวเอาไหมล่ะไอ้เหี้ยพี่ไปชกกูดังขวาเห็นละเฮ้ยล็อกแค่ไหนเนี่ยล็อกตรงไหนล็อกอะไรพี่ขวาสุดใช่ไหมเป็นตัวดังขวาปากประตูพี่เนี่ยมาร์กสองเลยมาเข้าไปเลยอ๋อผมจะปลดเบอร์เข้ามานี่พี่กินกูเนี่ยเบอร์เข้ามานี่น่าเอ้ยใจกูรถเจ็บโอ้ยเนี่ยตัวนั้นเจ็บมากเลยอ่ะในกระดังอ่ะไม่มีสองตัวพี่ตัวอยู่ไหนตัวอยู่กับผมอ่ะที่กำแพงกับผมเลยจอกไปละสวยสิกินเขาก็สุดหมดสัตว์ตกใจหมดเลยเฮียโอเคมียาน้ำเหลือไหมมีพี่น้ำในตัวผมเยอะมากเออไม่มีเลยเอามาเก็ตด้วยอะน้ำผมมาน้ำน้อยช่วงนี้ใช่ไหมครับปล่อยไปเมื่อเช้าทุย น้ำน้อยยกแพ้ไฟไปลุยตึกไหนใต้ขวาเดี๋ยวไปเก่งได้ครับตึกกลางบนสุดตัดฟ้าต๊อกยังลงไปแล้วอ่ะหาไปแล้วไม่เจอมันเหลือแค่ตัวเดียวด้วยไปดัดฟ้าทางขวายังอยู่อีกเหรออยู่พี่อยู่เห็นละโอ้โหหัวแตกไม่น็อกวะเนี่ยเฮียมันเจ็บมากเก่งเจ็บแบบเจ็บเหี้ยๆเลยปั๊มแล้วตอนนี้พี่ว่ามี2ตัวป่ะก็มีตัวเดียวกำลังเดินเลยต่อพี่ผมจะขึ้นทางพี่เออไปเมื่อกี้มันเดินลงไม่รู้มันลงไปไหนเฮ้ยใกล้ๆเก่งใกล้ๆใต้ตีนชัวชั้น2มันก็ชั้น1โอ้ยผมรอไหลแล้วโอ้โหชิบหายแล้วใต้ตีนแน่นอนเดี๋ยวกูขอใช้ห้องนี้มาหนึ่งเก่งชั้น1เก่งเชื่อพี่ไอสัตว์ในห้องเนี่ยผมมาจ่อคนนี้พี่เฮ้ยคนนี้โดนไอ้เก่งนี่อยู่ดิโอ้เจ็บแผลช็อกปะกูว่ามันช็อกอยู่ทางเนี่ยบอกเฮียอะไรวะไอสัตว์ผมคิดแต่กูคงต้องถามตัวเองเหมือนกันว่ากูทำเหี้ยอะไรวะสวยตาจะปิดไม่ไหวก็นอนน้องจบไปเนี่ยถ้าไม่ไหวไหวก็ลุยต่อทำไมทุกคนเขาชอบบอกว่าให้ง่วงแล้วไปกินกาแฟวะกาแฟเบอร์ดี้เป็นกระป๋องอะไรพวกนั้นนะอ๋อกาแฟดำเนี่ย
ไอ้พวกแบบว่าเอสเปรสโซ่อะไรที่เป็นพวกแบบกาแฟพี่กาแฟกระป๋องอ่ะกระป๋องละ12-13 บาทมันเข้มไงเข้มไงผมกินแล้วผมง่วงไอ้เหี้ยมันละตะคนตัวพี่มึงเคยกินแบบคอฟฟี่มั้ยไม่ๆเคยพี่แต่คือไอ้พวกกาแฟกระป๋องอ่ะกระป๋องละ10กว่าบาทแม่งหวานๆอ่ะเออกินแล้วแม่งกินแล้วง่วงไม่มึงต้องซื้อแบ็คคอฟฟี่ดิแบ็คคอฟฟี่เลยอ่ะแบ็คเลยอ่ะอ๋อแบบไม่มีน้ำตาลเลยนะใช่พี่ถ้ามีน้ำตาลมันจะง่วงวะพี่ใช่พี่ชอบกินแบล็คคอฟฟี่ไม่ไม่คือร่างกายมนุษย์เราบางคนอ่ะคนเรามีน้ำตาลในตัวไม่เท่ากันนะเว้ยรู้ใช่ไหมก็คือบางคนแบบว่ากินหวานกินไปเท่าไหร่ก็ยังแบบรู้สึกว่าไม่พอแต่บางคนเนี่ยรับหวานไปนิดเดียวก็รู้สึกเอียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอย่างเงี้ยร่างกายน้ำตาลต่ำใช่ไหมก็แบบหน้ามืดตามัวเวลาแบบเจอแดดแล้วเราเลยทำอะไรเหนื่อยอะไรเงี้ยมาแล้วแต่คนบ้านที่บ้านข้างล่างอุ๊ยเขาขวาพี่กินมันสุกของผมเลยพี่กินเอาละเอาละ3 2 1โอ้เฮ้ย4นัดไม่น็อกเหรอตัวซ้ายไอ้เก่งเออน็อกไอ้สัตว์โอ้ยที3แล้วโดนไอ้เด็กเหี้ยตายตัวเออไอ้สัตว์สวยเอามัน4หรือ3นัดว่าเมื่อกี้คนดูผมยิงไปกี่นัดวะยิงมันไม่น็อกได้ยังไงวะถ้า4นัดไม่น็อกนี่เวอร์มากเลยนะเมื่อกี้ยิงเข้าหัวด้วยก็ยิงกับอีตี้อยู่นะเฮ้ยกูกินที่ซ้าย300โดนไปชุดนึงในบ้านตายแล้วหรอตายหมดแล้วเฮ้ยคือหมดเลยใช่ไหมหมดเลยครับคือเราก็เห็นนะพี่ตัวหลังเข้าเออใช่ quality กันเออดักในวงในบอลเก่งกูมองว่ากูเล่นเป้าจุดไม่ค่อยดีวะเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนกูยิงเป้าจุดโคตรแม่นเลยวะแม่นมากเลยนะเมื่อก่อนอยากเห็นการตั้งค่าหูฟังคราวทูผมเอาง่ายคราวทูนะผมเสียบใช้เลยครับแล้วก็เสียบซาวการ์ดด้วยแต่ปิด 7.1 แค่นี้ก็น่ะเซตติ้งแล้วนึงพี่อยู่ไหนในวงอยู่ในวงต้องหินหินที่มีน้องอะนะข้างบนใช่ใช่ใช่เอาเห็นละสโมกจะวิ่งลงซ้ายเหรอวะเสียเปรียบมันอะจะลงจริงเหรอออกขวาโดนหัวแตกมันต้องเดินเข้ามาไอ้เก่งใช่ผมผ่านละมันมีผมคิดว่าผมยาววันดาวได้ไม่ทันพี่รอในวงนะเพราะว่าเงินต้องเดินมามอบเราอยู่ในหมู่บ้านเจอแล้วเดินอยู่หัวแตกไม่น้องโอ้ my god ในหมู่บ้านมีเหรอพี่เออในหมู่บ้านมันเข้ามาในหมู่บ้านแล้วมันมี2ตัวใช่ไหมล่ะมันชกกันถูกไหมตัวยังอยู่ไกลอยู่ข้างหลังเลยอะไอตัวไกลเนี่ยแม่น่าจะอ้อมขวาพี่ดักพี่ดักนอกเมืองเลยโอ้กูเห็นแกตัวจังวะเล่นอย่างงี้เหี้ยมากเลยเว้ยเดินไปดักเขาขนาดเนี้ยถ้ากูเป็นตี้พวกมันกูน่าจะด่าพ่อกูเนี่ยเล่นเหี้ยอะไรของมึงวะอะไรเงี้ยคอยดักสุดเหี้ยเขาเกลียดเลยอะไรเงี้ยสวยโอ้ดักสุดจริงกูมองไม่เห็นว่ะเก่งพอเจอแล้วขึ้นมาตรงมาใหม่พี่เลยเป๊ะเก่งรอเลยเห็นแล้วพี่ผมเห็นแล้วไม่รอแล้วมีตัวอยู่ข้างบนเขาแค่น็อกไม่ได้ป่ะมีแค่สองน่าจะมีแค่สองตัวนะเพราะจุดเล่นไม่ดีเลยไม่ดีแบบมากๆโอ้เฮียซับเป็นแม็กเป้านี้แหละเพียวสุดผมเล่นเขาเรียกว่าจับพ่อไม่ได้เลยทำไมผมเล่นได้ไม่รู้อ่ะผมเล่นได้แค่จับตรงจะไม่อันนี้มันเป็นเวที่แบบจริงนะถ้าสมมติว่าเราเล่น forward grip จนเราชินปุ๊บอะเราจะเล่น grip อื่นไม่ค่อยได้เพราะว่า forward grip มันบาลานซ์เนี่ย
แรงดีดมันก็จะไม่เยอะสายก็ไม่เยอะทีนี้พอเราเล่นกิฟต์แดงปืนมันดีดเยอะสายน้อยหรือมาเล่นกิฟต์ไลฟ์เวทดีดน้อยสายเยอะอะไรเงี้ยเข้าใจปะเหมือนเราอยู่กึ่งกลางมาตลอดอะแล้วพอเราไปเล่นปุ๊บอะมันจะแบบรู้สึกไม่ค่อยแม็กกับตัวเองแต่ส่วนตัวพี่มาใช้กิฟต์แดงเพราะว่าพี่ยิงเข้าข้อสุดแค่นะยังไม่ได้สนใจเลยว่าแบบจะเป็นไงเข้าข้อสัตว์เลยด้วยผมเล่นได้คือได้เล่นได้สองกิฟต์คือกิฟต์ไอ้กิฟต์ทัมกับกิฟต์ไอ้จับตรงอะสองอย่างทัมนี่มันช่วยอะไรนะทำในซูมไวแล้วก็ช่วยเนื้อตั้งนิดหน่อยพี่มันเหมือนมันมีความสามารถเหมือนกับกิฟต์ตรงอะพี่แต่มันด้อยกว่าเรื่องเนื้อตั้งนิดนึงอ่าฮะแต่คือมันได้เรื่องความซูมไวกับความนิ่งตอนเราซูมอ๋อคือไม่ต้องกดชิปเป้าก็ไม่สายอะไรประมาณนั้นพี่อ่าสายน้อยคือจับส้มเนี่ยถ้าใส่กับพวกปืนคออย่างเงี้ยเราซูมแล้วเราไม่กดชิปแบบไม่จะสายแบบเบี่ยงเลยแต่ถ้าทำจะไม่สายก็ไงมันมี2ตัวเมื่อกี้เฮียเพื่อพี่กินเห็นไหมล่ะมีตัวนี้พี่มาเข้ามาร์คสองพี่ไอตัวสุดท้ายอ่ะเข้าแล้วใช่ปะก้อนหินเข้ากระท่อมแล้วตัดกระท่อมเขาใช้เอ็กซ์เคสนั่นแหละตีมันเคลียร์ซะผมต้องไปฝึกโฮโลว่ะเวลาใช้โฮโลแล้วลำบากโฮโลมายิงไม่โดนใช่มันยิงไม่โดนจริงมันลากตามตัวไม่โดนไอ้นิ่งๆอ่ะโดนเวลาลากตามตัวคนวิ่งโฮโลเนี่ยกูอะลากตามตัวโคตรแม่นเลยแต่กูยิงตรงๆไม่โดนเอาเหรอใช่สำหรับพี่อะแบบสมมติว่ามุมวัดหัวในบ้านกับต้นไม้เงี้ยกูชอบแพ้แต่ถ้าเป็นมุมแบบเดินยิงอะกูได้ไม่คือคนเล่นเป้าบวกมันจะเล่นเพราะเป้าโฮโลได้ไปพี่แต่เป้ามันจุดไงแล้วคืออะไรคือเป้าโฮโลอะบางทีก็เอาขอบของโฮโลลากตามอะแล้วบางทีมันใช่มันไม่โดนจุดสำคัญใช่มันต้องเอาจุดตรงข้างในยิงอะซึ่งบางทีเราโฟกัสผิดจุดอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนกูเล่นเป้าจุดโหดมากเลยนะเฮียทำไมกูเล่นไม่ได้วะตอนนี้สกาเป้าจุดกูนี่พีคมากเลยเมื่อกี้ยิงไม่ได้อะรู้เลยเขาดูแต่พอเป็นเป้าเฮียนี่แม่งโอ้โหตายยิงหายตลอดเฮียตะเกียงบ้านหน้าผมอีกตัวนึงบ้านขวามือฮะมาข้างล่างเออใช่ต่อช็อกกูบอกเลยในบ้านเข้าไปชุบห้องในสุดใช่ไหมใช่เขาด่าเราข้างหน้าเลยพี่ตอนนี้ที่กำแพงแหละที่ป่าไปเลยที่สมองเลยพี่ให้ผมขอไปตะเกียงไปแน่นอนป่าของกูวะอยู่ในบ้านเก่งหน้าพี่ใกล้ๆไหลแล้วกูพี่จะบ้างไหวเก่งไอ้สัตว์กูว่าอยู่เสียงใครยิงวะ M4 ไม่มันอยู่ในห้องไหนได้ไงวะมันชุบเสร็จวิ่งเข้าห้องในอ่ะนะก็พี่พูดแล้วเข้าห้องในสุดไปตัวนึงตอนแรกกูนึกว่ามึงเห็นครบแล้วก็เลยไม่ได้เช็คโอ้โหของเยอะจังวะชอบตัวเองสมัยก่อนมากที่ยิงสไนเปอร์ตัวเลยไหนไม่ค่อยชัวร์แต่ถ้าถามพี่ตอนนี้นะมึงเมื่อก่อนกับตอนนี้กูว่าตอนนี้มึงน่ากลัวกว่าเลยตอนนี้คือเราผมฝึก AR หนักไงมึงได้ระยะประชิดมากๆตอนเนี้ยแต่คือแต่ก่อนนั่นคือสไนเปอร์คือมองตานี่คือรู้ใจแล้วปั้งได้ไปตัวไปแล้วนะแต่ถ้าเทียบแล้วก็แบบในเวสไนกับกลพี่ว่าในเวกลมึงเถื่อนกว่าว่ะประสิทธิภาพมึงออกเยอะกว่าลองสังเกตดิตอนมึงแบบเดินชนอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโคตรพีคไม่เคยรู้สึกว่าแบบพอมึงเจอตี้นึงปุ๊บมึงจะไม่ได้น็อกอะไรเงี้ยเข้าใจปะได้เลยมึงได้น็อกตลอดจริงๆอ่ะกูใช้ขอบวงหน้ากูก่อนน่าจะขอบวงหรือเปล่าเก่งเราจะไม่โดนหลังเข้าเสียวหลังเข้าคือเวลาผมเดินผมมั่นใจว่าถ้าผมไม่ได้เข้าดาวโผเขาต้องเจ็บแบบว่านัดเดียวตายอะตลอดใช่ใช่ใช่จะมีเวแบบรีเฟซซึ่งแบบมานั่งเทียบกับตัวสไนไม่เก่งพี่พุ่งตรงว่ะหาคนเคาะแม่นหาได้ทั่วประเทศเลยแต่หาตัวชนเดี๋ยวนี้หายากแล้วตัวชนที่แบบโชว์ๆคิดเป็นด้วยแล้วก็ไวด้วยตอบสนองอะไรเงี้ยแต่ก่อนด้วยความที่ผมเล่นตัวสี่ไงพี่ตัวสี่สั่งสไนดูภาพรวมอะไรเงี้ยก็เล่นไม่ค่อยได้ประชิดหรอก
พราะพี่มองว่าตัวฉีกก็จะเป็นสไตล์แบบเอกอะไรเงี้ยเข้าใจปะใช่พี่มันเยอะแล้วคนเล่นตำแหน่งเนี้ยซึ่งคนพลิกมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าแบบอย่างที่บอกว่าตำแหน่งนั้นมันห่างอะตรงป้อมซ้ายมักใหม่มีคนหลังก้อนหิน2ตัวเดินอยู่ด้านซ้ายสุดเนี่ยมันยิงสวนไปแล้วซ้ายบนอันเนี้ยนั่นแหละเฮียแหละก็แบบยิงเลยสัตว์เซ็กแมนอีกไอพี่เห็นไหมเม็ดเดียวน็อกตัวเดียวไปเห็นพี่เดี๋ยวกูต้องเอาเฮียนี่ข้างหน้ากูหลังก้อนหินเดินซ้ายมักใหม่เมื่อกี้ขอปั๊มยาแป๊บเอาเลยเลยนั่นได้ยินไหมเป็น16โอ้ยผมโดนซ้ำร้านแล้วว่ะไม่ได้ไม่โดนหรอกมันวิ่งแล้ววิ่งมาตรงมักใหม่พี่กำลังจะถึงแล้วจะมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งตรงนั้นนะครับ3ตัวเก่งเฮงครบบอก3น็อกเดี๋ยวได้กินมันมีอีกมันคาเจ็บโดนไปชุดหนึ่งได้ได้รับตัวนี้น็อกตัวนี้ก็หนีหลังไม่กินรอยู่หลังสมองเชี่ย AK นี่แม่งทางกูเลยวะ